รู้สึกว่าจะมืดหน่อยนะครับก็สวัสดีนะครับแฟนเพจนะครับ FC ทุกท่านนะครับก็ขอนำพานะครับตรงนี้เป็นบริเวณอำเภอบางบานนะครับก็ได้มาขับรถเล่นครับนี่เป็นพระพุทธรูปนะครับปางมารวิชัยนะครับซึ่งก็โดดเด่นตระหง่านอยู่นะครับตรงบริเวณพื้นที่ในส่วนของอำเภอบางบานช่วงนี้เสียงไม่ไพเราะเท่าไหร่นะครับออกเสียงนาสิกขึ้นมานิดนึงตากลมตากแดดตากฝนนะครับเหมือนจะเป็นหวัดไม่สบายนะครับตรงนี้พามาอยู่ตรงบริเวณวัดไผ่ล้อมนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้เข้าไปสักการะกราบสรีระสังขารนะครับหลวงพ่อเอียดอดีตเจ้าวาดนะครับวัดไผ่ล้อมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับก็มัวแต่สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์อยู่นะครับเป็นวัดไผ่ล้อมนะครับเผื่อหลายท่านยังไม่เคยได้ผ่านมาชมนะฮะก็ขอแนะนำนะครับเป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งที่สามารถที่จะมาทำบุญได้นะครับมาสักการะมากราบสรีระสังขารของหลวงพ่อเอียดนะครับหลวงพ่อเอียดอดีตเจ้าวาดวัดไผ่ล้อมนะครับอยู่ตรงบางบานอยุธยานี่เองนะฮะตรงเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นอุโบสถนะครับเข้าไปด้านในนะครับก็จะมีวิหารนะครับแล้วก็ห้องแอร์โรงเย็นนะครับสำหรับเก็บสรีระสังขารนะครับหลวงพ่อไว้นะครับตรงบริเวณนี้นะครับที่ยืนอยู่นะฮะตีเป็นน่าจะเป็นลานเขาเรียกว่าลานพุทธคยานะฮะนี่ฮะก็เป็นจำลองนะครับแบบจำลองเจดีย์พุทธคยานะครับจำลองมาจากประเทศอินเดียนะครับเพื่อบางคนยังไม่รู้จักนะครับว่าพุทธคยานี่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนายังไงนะครับเจดีย์พุทธคยานี่ก็มีแบบจำลองอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทั่วโลกนะครับที่จำลองไปจากประเทศอินเดียนะครับซึ่งก็อยู่ที่ตำบลเขาเรียกว่าตำบลคยานะครับพิรัตพิหารนะครับอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับก็ได้จำลองมานะครับตรงที่ประเทศไทยก็มีอยู่เยอะนะครับสวัสดีอนุโมทนาบุญพันนิดานะครับห่างหายไปนานนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นหวัดนะไม่ค่อยสบายนะครับก็มีอยู่4แห่งนะครับ4สถานที่นะครับที่เป็นหลักนะครับสำคัญในทางรำลึกในเกี่ยวกับเรื่องจะนึกถึงพระพุทธเจ้านะครับก็มีอยู่4แห่งด้วยกันนะครับก็มีปรากฏในเขาเรียกว่าเป็นพุทธโอวาทนะครับพุทธโอวาทก่อนปรินิพพานของพระพุทธเจ้านะครับเมื่อครั้งนะฮะก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนะฮะอยู่ที่บริเวณสวนลุมนะครับไม่ใช่ลุมกรุงเทพนะครับไม่ใช่สวนลุมกรุงเทพนะครับเป็นสวนลุมพินีนะครับที่ประเทศอินเดียนะครับตอนนั้นก็มีเหล่าพระสงฆ์สาวกนะครับมาประชุมสงฆ์กันนะครับก่อนที่พระพุทธเจ้าจะดับขันธปรินิพพานตอนนั้นก็อยู่ที่ลุมพินีวันนะครับอยู่ที่สวนลุมพินีวันนะครับพระอานนท์ก็ด้วยความนะฮะก็ด้วยความห่วงนะครับพระพุทธศาสนาจึงตรัสจึงทูลถามนะครับถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อนะครับพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยนะฮะพระพุทธศาสนานะครับหรือว่าพุทธะเนี่ยครับคำสอนต่างๆเนี่ยนะครับศาสนาพุทธเนี่ยใครจะมาเป็นผู้แทนพระองค์นะพระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้านะครับว่าใครจะมาแทนใครจะมาเป็นศาสดาในศาสนาพุทธแทนพระพุทธเจ้านะครับพุทธเจ้าก็ตรัสนะครับว่าอานนท์เอ้ยนะครับเมื่อเราดับขันธปรินิพพานไปแล้วนะครับธรรมนะฮะธรรมที่เราได้ตรัสไว้ดีแล้วทั้งหลายเหล่านั้นนะครับจะเป็นศาสดาพวกเธอต่อไปนะครับจะไม่มีบุคคลใดนะครับมาแทนพระพุทธเจ้าไม่มีบุคคลใดมาเป็นศาสดาในพระพุทธศาสนาแทนนะครับองค์สมเด็จพระมหาสัมพุทธเจ้าต่อนะครับจะโดยใช้นะครับทำคำสั่งสอนต่างๆนี่แหละเป็นศาสดาแทนนะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับพระนรก็ทูลถามว่าทำยังไงถึงจะหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยนะฮะทำยังไงคนนะครับถึงจะได้เห็นนะฮะ
ถึงจะได้เห็นพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าก็ตรัสเลยนะครับธัมโมฮาเวลคติธัมโมฮาเวลคติธรรมจาริงผู้ใดถึงธรรมผู้นั้นถึงเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานะครับอันนี้เป็นโอวาทหนึ่งนะครับที่พระอานนท์ทูลถามอีกในหนึ่งอีกประการหนึ่งนะครับพระอานนท์ก็ทูลถามอีกนะครับต่อไปว่าเมื่อพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อพุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั่วไปนะครับจะคำนึงจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะต้องทำยังไงจะต้องไปที่ไหนนะครับพระเจ้าก็ตรัสนะครับบอกว่ามีอานนท์เอ๋ยนะครับมีอยู่4ที่นะครับที่จะใช้เป็นสถานที่ในการรำลึกนึกถึงเรานะครับมีอยู่4แห่งด้วยกันเขาเรียกว่าเป็นสังเวทียสถาน4ตำบลนะครับก็คือเป็นทั้ง4ตำบลอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับอันดับแรกนะครับก็คือลุมพินีลุมพินีนะครับลุมพินีก็คือสถานที่ประสูตินะครับของพระพุทธเจ้านะครับอยู่ที่อินเดียนั่นแหละ2ก็คือที่นี่นะครับที่นี่นะครับเป็นพุทธคยาพุทธคยาก็คือสถานที่ในการตรัสรู้นะครับของพระพุทธเจ้าซึ่งประเทศอินเดียนะครับก็บริเวณแบบนี้ก็จะมีต้นสีมหาโพนะครับเป็นต้นที่4นะครับที่ปลูกซ้ําไว้นะครับเป็นต้นที่4แล้วนะครับที่ประเทศอินเดียนะครับ1ลุมพินี2 1ลุมพินีก็คือระลึกนึกถึงนะครับในเป็นสถานที่พระเจ้าประสูตินะครับ2พุทธคยานะฮะเป็นสถานที่ตรัสรู้3สารนาถนะครับสารนาถสารนาถนี้เป็นสถานที่ในการแสดงธรรมนะครับมีลุมพินีมีลุมพินีมีพุทธคยาคือที่นี่แล้วก็สารนาถคือสถานที่ในการแสดงธรรมนะครับแล้วก็สุดกุสินารานะครับเมืองกุสินารากุสินาราคือสถานที่ปรินิพพานนะครับก็มี4ตำบลนะนะครับที่จะเป็นสถานที่ในการนึกถึงพระพุทธเจ้านะครับพันนิดานะครับมาหาหมอเป็นไรมาหาหมอไม่ได้พาเข้าไปชมภายในนะครับมัวเข้าไปแล้วแหละนะฮะแต่ว่ามัวคุยแต่กับพาคุยสนทนากับท่านน่าจะเป็นเจ้าวาดนะนะฮะปัจจุบันก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอไม่ได้ไลฟ์ให้ชมนะครับเสียดายตรงข้างหลังนะครับพระประธานเป็นพระพุทธรูปนะครับปางมารวิชัยนะครับก็เสียดายฮะย้อนแสงหรือถ่ายรูปไม่ได้นะครับโอเคถ้าหากว่าอยากจะฟังรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับสถานที่สังเวทนียสถานนะครับ4ตำบลมีลุมพินีพุทธคยาสารนาถแล้วก็กุสินารานะครับทั้ง4ตำบลสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมแล้วก็ปรินิพพานของพระพุทธเจ้านะครับก็เดี๋ยวว่างๆนะครับจะเล่า